ไปเข้าช่องเข้าช่องตอนนี้เรากำลังจะเริ่มเข้าสู่เชียนอันเหมือนสถานที่อันโด่งดังคืออยู่ข้างหลังนะครับอะไรนะครับจะเข้าอ๋อเข้าข้างในแล้วราชวังอ๋อที่เข้าราชวังราชวังต้องห้ามนะครับแต่เมื่อกี้ที่เราเดินผ่านมาก็คือเทียนอันเหมือนแล้วใช่ไหมครับเอาละหลังต้องห้ามครับท่านเต็มตัวรุ่นไหนบ้างปีชีสหัวคนเต็มเต็มครับท่านป้าป้าห้องเต้ด้วยจะบอกนี่ห้องเต้เห็นบ่าวอันนี้ไม่รู้ชั้นไหนแล้วเนี่ยโอ้โหกี่ชั้นน่ะชั้น2ชั้นข้างในมันสวยสุดมั้ยเนี่ยอะไรอ่ะฮะที่นี่เขาก็เปิดเป็นสถานท่องเที่ยวนะครับวังโบราณมีอยู่ทั้งหมด4ประตูนะครับ
แล้วก็ตามประเพณีของเมืองจีนนะครับประตูแต่ก็คือประตูหน้าวังโบราณนะครับนะตั้งนั้นเมื่อก่อนนะกษัตริย์เข้าออกวังโบราณต้องเข้าออกประตูนี้ครับเดี๋ยวนี้เรามองดูนะครับข้างล่างข้างหลังเนี่ยประตูวังโบราณประตูหน้านะนี่มีอยู่ข้างห้องนะเฮ้ยมีรถยนต์วิ่งด้วยตำแหน่งถ้าเข้าถึงแล้วหรือว่าเข้าไปที่สุดท้ายครับนะยังเข้ากลางกษัตริย์เดียวเข้าได้นะแต่มีสองคนให้เข้ามาครั้งเดียวมีใครบ้างหนึ่งก็มาให้สิครับในวันแต่งงานนะฮะนางเกี้ยวเข้ามาครั้งเดียวจบนะแต่มาให้สิไม่ใช่ก็ตลอดชีวิตก็อยู่ที่นี่บางทีเขาก็ออกไปข้างนอกแต่บางคราวหน้าไม่มีโอกาสเข้าออกประตูหน้าแล้วเข้าออกประตูหลังเพราะว่าคนจีนขอดูถูกที่ครับนะคนที่สองให้เข้ามาครั้งเดียวคือผู้ที่สอบเป็นจ้องหวันแล้วนะให้โอกาสครั้งเดียวต่อไปคุณนายไหนของแม่แต่แล้วนี่คือช่องกลางครับนะช่องขวาเมืองนี้ครับนะนี่คือญาติพี่น้องกษัตริย์เข้ามาได้นะแล้วก็ใส่เมืองกับพวกขุนนางขุนศึกชั้นผู้ใหญ่นะครับสองข้างพวกขุนนางขุนศึกชั้นต่ำน้อยกับขันตีนะครับนะแล้วเข้ามาแล้วที่นี่นะครับด้านหน้านี้มีผ้าสะพานด้วยข้าประตูช่องไหนต้องต่อสะพานนั้นนะครับต่อผิดแล้วก็ไม่ได้เหมือนกันก็ไปถึงที่ด้านหน้ามีผ้าบันไดด้วยนะครับวังโบราณมีอยู่ทั้งหมด 9,990 ห้องนะตัวเลขก็เป็นตัวเลขใหญ่ที่สุดครับนะแล้วกษัตริย์หรือว่าตัวเองเขาใหญ่ที่สุดครับนะเนื้อที่กว้างถึง 720,000 ตารางเมตรครับนะซึ่งถึงเวลานี้500กว่าปีแล้วเมื่อก่อนนะไม่เคยซ่อมเลยครับนะตั้งแต่3ปีที่แล้วที่เขาซ่อมเนี่ยครับที่นี่ใช้เวลาก่อสร้างแค่14ปีนะครับแต่เดี๋ยวนี้โครงการซ่อมแซมนาสิบปีถ้าเมื่อก่อนเคยมาวังโบราณนะฮะแล้วก็ที่นี่สมบัติที่เยือนครับนะเงินทองอยู่ภาพวาดภาพเขียนต่างๆเยอะแยะเลยนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะไม่มีที่ชูนะครับนะเดี๋ยวนี้เขากองไว้ทางประตูตะวันตกนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวนี้มีข่าวว่าวังโบราณเขาจะสร้างบังได้ดีนะครับนะต่อไปข้างบนในกว้างเท่าไหร่ข้างล่างเขาก็กว้างเท่านั้นเป็นที่ชูสมบัตินะครับตอนนี้สมบัติมีอยู่หลายสิบล้านชิ้นนะครับกองไว้อยู่ทางนู้นเลยครับนะมีของอย่างหนึ่งนี่คือเสือนอนทำด้วยงาช้างนะตอนนี้นะแก่แล้วนะครับนะเสื้อกลอกของกษัตริย์เนี่ยเคยทำด้วยทองครับนะอัมมาทำด้วยทองก็คือเมื่อก่อนนะยังมีโอกาสแข่งตอนนี้เขาเก็บแล้วนะครับรอที่บังเต้ตินเมื่อไรสร้างจบนะเมื่อนั้นเขาจะมาเปิดให้ดูครับไม่สับมัมเมื่อกี้นี่เข้ามาดูระยางนี่เคาะประตูเนี่ยมีปุ่มเยือนะครับมีก้อปุ่มก้าแถวก้อปุ่มก้าแถวนะครับนี่เป็นเครื่องประดับของประตูของกษัตริย์ครับไม่เพียงแต่เคยที่นี่นะหลุมฝังศพของกษัตริย์เหมือนกันเลยที่ไว้ฟ้าไว้ดินแบบพระจันทร์ไว้พระอาทิตย์นะซึ่งเป็นเทศกาลในสมัยก่อนนะแล้วก็ถ้าเป็นประตูนะครับเขาต้องเป็นอย่างนี้แต่ที่นี่4ประตูอย่างวังโบราณนี้นะครับประตูตะวันออกนะ8ปุ่ม8แถวครับนะไม่เหมือนที่อื่นนะเป็น9ปุ่ม9แถวแต่ว่าเป็นที่ออลงศพของกษัตริย์นะมาถึงที่ครั้งนี้เรามาเที่ยวปักกิ่งครับนะอยู่ที่นี่นะเราจะดูสิงโตนะ2คือกีรีน3คือผีเสื้อนะครับที่นี่เป็นแหล่งครับนะเกี่ยวกับเรื่องนี้หาเวลาผมจะคุยรายละเอียดครับนะแล้วก็อยู่ที่บังโบราณแหล่งนะแล้วก็อยู่ที่บังโบราณอยู่ตรงไหนครับนะบังดูในตามทุ่งผมนะครับมาดูที่ข้างบนหลังคานะครับข้างบนหลังคานะมีสัตว์ดำเป็นแถวเลยครับนะถ้าเต็มตัวเขาก็ตัวนะครับแล้วถัดลงมาเป็น7 5 3กับ1ที่ได้เห็นตัวผีจ้ามีอยู่แค่3ที่ได้เห็นผีจ้านะครับก็คือที่จากที่นี่ขึ้นไปนะครับนะ1เป็นที่ว่าราชการ2ที่สอบจ้องหวน3คือที่ประทับกษัตริย์นอกนั้นยังไงก็ไม่ถึงก้าวตัวที่นี่ถึงก้าวตัวครับเพราะว่านี่คือประตูหน้าของวังโบราณครับนะแล้วก็ตัวไหนเป็นตัวผีจ้านะครับตัวสุดท้ายไอ้ตัวผีจ้าเคยได้ยินไหมครับเคยครับผีซิ่วเคยนะนี่เป็นสิ่งเท่าราบนะเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือสามัญชนครับนะอยากจะให้ชีวิตอยู่สบายอยากจะใ
รู้อินมีเงินเยอะแยะครับนะต้องชอบอีกตัวหนึ่งมาครับนะผมชอบมาสองตัวตัวหนึ่งเขาเก็บอยู่ที่บ้านอีกตัวหนึ่งเก็บอยู่ในกระเป๋านี้นะแล้วตั้งแต่ชอบมาแล้วทุกสิ่งทุกอย่างรับเลยแล้วพี่ไปเบิกเนตยังครับพี่ชื่อไปเบิกเนตหรือยังเบิกแล้วเบิกแล้วนะครับโอเคเชฟครับหาอะไรนะพอพี่เอามืออย่างนี้จะก็เล่นนึกนะนี่ขวามือตัวนี้เป็นตัวเมียเห็นไหมตัวนี้มาต่างกันที่ขาครับนะตัวผู้เหยียบลูกบอลครับนะเขามีความหมายหมายถึงว่าความน่าจับอยู่ในมือนะครับนะแล้วขวามือตัวเมียนะครับนะขาเหยียบผู้สิงโตนะครับนะนี่มีความหมายว่าเติบสกุลแต่แล้วมีลูกมีหลานแล้วคุณยีนในเรื่องนี้สำคัญที่สุดครับนะสิงโตเคยแสดงบากเกอร์รัฐบาลนะพวกเรานะคือสามัญชนนะครับนะไม่มีตั้งแล้วไม่มีปัจจุบันครับนะพวกที่เป็นเธอตัวผู้ชาเธอตัวผู้ชาและชื่อผู้เช่าผู้ที่สำคัญครับต้องเช่าที่แปลงครับนะแล้วสิงโตนะฮะเราจะเห็นเยอะอยู่ที่เมืองจีนคุณหมิงก็มีเซี่ยงไฮ้ก็มีนะครับผู้นี้ใหญ่ที่สุด你有皇上两个妃子